โอเคอันนี้กินแบบเกาหลีแท้ๆเลยนะหูโดงเกาหลีมาเจอกับน้ำยำน้ำปลาของเราเป็นไงพี่ก้องอย่าทำแบบนี้ใหญ่มากก็เลยคุกโหวนแอนคุกโหวนอันยองซีโอโหมีแต่ภาษาเกาหลีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ที่ย่านเกาหลีนะคะทำไมแดดแรงจังเลยเกาหลีทำไมผิวดีดีนะวันนี้มอสมีนัดพิเศษนะคะมอสนัดกับพี่คนนึงที่เขาเป็นกูรูเรื่องของกินใน LA นี่นี่นี่พี่ก้องพี่ก้องจำได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้องมารอนานไหมคะมอสมาสายทุกคนสวัสดีอีกครั้งสวัสดีครับหน้ากันไหมจำได้ปะพี่ก้องเออแต่พี่ก้องขอดูตาในตาจำเขาได้ไหมคะคนบอกใครก็ยังจำไม่ได้คือมอสอะเคยไปร้านอาหารของพี่ก้องซิวเล็กยังเกาหลีมากโอเควันนี้พี่ก้องบอกว่าจะพามอสมาร้านอาหารเกาหลีที่มันยังไงเด็ดยังไงพี่ก้องอยากพามากินปูดองซีอิ๊วเกาหลีแล้วร้านนี้เห็นพี่ก้องบอกมอสว่ามาบ่อยมากบ่อยมากมันมีอะไรพิเศษอร่อยจริงมันมีอะไรพิเศษปูแน่นมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกหมดต้องรอไปดูดีกว่าคือเหมือนอยู่เกาหลีอ่ะจริงก็วันนี้เรามากับหนุ่มเกาหลีนะคะโอเคแอปเอาแอปเอาโอเคเกาหลีเกาหลีครับเดี๋ยวร้านอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในร้านแอปเฮาส์ร้านเขาจะดูบ้านๆเนาะแต่ว่ามันเหมือนบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีเลยอ่ะวัคซีนครับก็เข้าร้านเขาจะต้องตรวจวัคซีนด้วยนะคะซิมการ์ดสำหรับปูดองนะครับมันก็จะมีไข่หอยเม่นเราเอาไซส์ใหญ่สุดไปด้วยเนาะเดี๋ยวนะปกติมอสกินหอยเม่นอะประมาณเท่านี้ที่เคยไปกินอันนั้นลูกจริงเหรอไข่มันยาวเท่านี้ประมาณ2นิ้วครึ่งอ่ะโอ้ใหญ่มากจริงเดี๋ยวต้องดูว่าไข่ใหญ่ตามที่พี่ก้องพรีเซนต์ไว้หรือเปล่าไข่พี่จะใหญ่ค่ะไข่หอยเม่นดิอย่าลืมว่าหอยเม่นที่เรามาต้องกินเลยก็คือเซตปู3ตัวเซตใหญ่สุดแล้วก็เป็นปูทะเลเป็นปูม้าปูม้าใช่ปูมันก็จะมีมาจากหลายที่แต่ว่าเขาบอกดีที่สุดก็คือเกาหลีเรามากินร้านเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นปูที่เราจะกินก็ต้องเป็นปูเกาหลีปูอเมริกาวันนี้ไม่กินแล้วขอโทษนะคะปูอเมริกาถูกกว่านะจ๊ะ24เหรียญต่อตัวนะทุกคนแพงกว่ากันหลายบาทอยู่โอเค3 pieces for 3 yeah let's get that yeah yeah นี่เราไม่ได้สั่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นไซด์ดิชครับเป็นวัฒนธรรมเกาหลีเลยที่เวลาในมื้ออาหารเนี่ยอาหารมื้อนั้นจะหรูหราหมาเห่าแค่ไหนต้องวัดกันที่ไซดิชปลาอะไรเนี่ยกีรันด้ามังลูกฟังนี่คือหัวปลาแซลมอนอันนี้เด็ดสุดเด็ดโอเคครีมมิกซ์เนี่ยที่บิ๊มแพร์แล้วก็เกาหลีเนี่ยเขาจะกินอันเนี้ยกับปูคือเขาอยากได้ดึงรสชาติของความสดของอาหารทะเลออกมามันคือสาหร่ายสีเขียวคือไอเนี้ยค่ะสาหร่ายก็คือสาหร่ายเหมือนกันทุกคนดูพี่ก้องคะนี่มันเขาเรียกพญาหอยเม่นว่าใหญ่มากทุกคนอ่ะใหญ่มากแล้วข้างในเขาใส่อะไรบ้างคะพี่อันนี้เขาเป็นกินแบบสไตล์เกาหลีเนาะเขาก็จะใส่พวกมีอะไรบ้างคะปลาดองแล้วก็มีสาหร่ายไอ้ตรงกลางนี่เป็นไข่กระทาอ๋อไข่นกกระทาอ๋อแล้วข้างๆก็จะเป็นน้องไข่หอยเม่นใช่แต่พี่รู้สึกวันนี้เล็กกว่าวันที่พี่กินจริงเหรอเออวันนั้นพี่มาใหญ่กว่านี้แต่นี่ก็เป็นหอยเม่นที่แบบใหญ่มากใหญ่ที่สุดในชีวิตที่มอสเคยกินนะทุกคนปกติมอสจะกินแค่นี้กินเท่าเนี้ยแต่อันนี้แบบ
มันแล้วแบบพันอีกนะบางทีพันเล็กอะแต่ไข่มันอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่พันอ๋อไม่ใช่ว่าของใหญ่แล้วจะดีเสมอไปใช่ไหมคะพี่ก้องแต่นี่พี่เทสมาให้แล้วว่าใหญ่และดีเหมือนพี่ใหญ่มากดูสิพี่ก้องเห็นข้าวเหรองั้นมอสกินแบบธรรมดาเวลาบีบมะนาวมันจะทำให้ความสดมันแบบว่ารสชาติมันจะชัดใช่ฟินนะทุกคนคือแล้วเขามีไข่ไอปลาอื่นอ่ะที่มันผสมแล้วมันมีกึ๊บ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 มี texture เนาะอยากให้ทุกคนได้ยินได้ยินเนี่ยกึ๊บกึ๊บไม่ใช่ยินแน่เลยกึ๊บกึ๊บอ่ะหมูแล้วดูขนาดกัดไปแล้วความยังเหลือที่ดูนะเดี๋ยวลองกินแบบเกาหลีนะว่าจะรู้สึกแบบไหนพอกินกับเครื่องเคียงเขาหมอมีความรู้สึกว่าสาหร่ายมันเด่นเกินไปมันทำให้ตัวของไปกบไข่หอยเม่นมันกบเราก็ตักข้าวหนึ่งช้อนอันนี้พี่ก้องจะมีวิธีการกินแบบของพี่ก้องใส่หอยเม่นลงไปอ๋อแล้วก็ในหนึ่งคำเนี่ยมันจะต้องฟินไปด้วยเนื้อปูทั้งปูและหอยที่แบบว่าเอาลองชิมแบบนี้ดูลาดซอสเขาไปหน่อยโอ้ตาย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 คำนี้นี่ถึงสวรรค์เลยนะตอนนี้ในจานนะคะมีไข่หอยเม่นกับเนื้อปูพี่ก้องบอกว่าแนะนำให้กินพร้อมกันเลยตอนแรกสวรรค์ชั้นหนึ่ง คราวนี้จะดูดีว่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนเป็นไงพี่ก้องอย่าทำแบบนี้กับใครเข้าใจไหมทุกคนคะมันไม่ใช่สวรรค์ชั้น7แต่มันคือนิพพานแล้วเป็นไงเนื้อปูโอ้พี่เนื้อปูแบบสดมากเลยอ่ะมันใสแล้วยังเด้งสู้ปากมากเลยอ่ะเด็ดจริงเด็ดจริงพี่ก้องก็อาสาที่การทำนะสุนมอสแผนกชิมดีจริงๆเลยใส่ข้าวลงไปน้ำดองเขาจะเค็มๆนิดนึงแล้วมันได้มันของปูกระดองปูใช้แบบนี้ก็อร่อยพี่ก้องอันนี้คือปูนี่คือปูดิบแต่ก็ดองเป็นเขาเรียกดองแบบซอสเกาหลีใช่ไหมพี่ซอสเกาหลีเฮ้ยวิธีกินอย่างนี้ก็อร่อยเอาละหมดค่ะหมดเกลี้ยงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเดี๋ยวปกติกินแบบเกาหลีแล้วคราวนี้อันนี้อะไรนะต้องมาแซ่บแบบไทยๆโอ้ยอย่าเช็คท่ารันสิเอาอย่างเดี๋ยว18บวกเช็คท่าเช็คหวาดเสียวมากอันนี้ต้องกินให้ฉ่ำๆไปเลยอันนี้ซีฟู้ดบายพี่ก้องน้ำลายแตกอันนี้สไตล์ไทยพี่ก้องทุกคนดูสีนะมองคิดว่าไม่เผ็ดมากเพราะมันจะออกเขียวๆไม่ได้ใส่พริกแดงใช่ไหมเอาจริงมั้ยมันชอบสไตล์นี้อ่ะมันแบบมันใช่อ่ะทุกคนมันซีฟู้ดการกินปูดองเกาหลีจริงๆมันกินได้หลายแบบมากๆเลยเนาะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ชอบแต่แต่สไตล์ใครว่าชอบแบบไหนแต่หมอชอบแบบซีฟู้ดนะคนไทยเดี๋ยวกินแบบที่เขาแนะนำเราว่าเกาหลีเขากินแบบนี้เขาบีบเนื้อปูลงมาแล้วก็กินพร้อมกับสาหร่ายอันนี้เป็นสาหร่ายแบบเค็มๆอันนี้จะเป็นสาหร่ายแบบมี texture กรอบๆเนาะเขาก็ใส่ข้าวไปเขาจะเอาทุกอย่างแบบยำคุกนะอ๋อนี่กินแบบเกาหลีจริงๆนะโอ้ยอ๋อเขากินแบบนี้เออโอ้ยเราไม่เห็นคุกบ้างอ่ะพี่ก้องอย่างกับข้าวแมวบ้านเราเนาะเออเหมือนกินข้าวให้แมวกินเฮ้ยนี่คนเกาหลีเขากินอะไรอย่างนี้จริงเสร็จแล้วเขาก็อันนี้กินแบบเกาหลีแท้ๆเลยนะอันนี้เราก็เล่นแบบตรงข้ามเอาช้อนดีกว่า
ไม่พี่จะบอกว่าเกาหลีผสมไทยอะตอนมอสตอนมอสไปอยู่บ้านปู่บ้านย่าอย่างนี้เลยจ้ะถ้าอันนี้อันนั้นเกาหลีเขายังใช้ตะเกียบคนไทยแท้นี่มือเลยค่ะโหดมากอย่างนี้ได้ฟิลไหมได้ฟิลแล้วเธอพี่โอ้โหพี่มาเขาสั่งกี่ตัวเนี่ยน่าจะเป็น2เท่าจากของเราอ่ะน่าจะเป็น6ตัวเพราะเขามาเป็นครอบครัวใหญ่พออาหารลงปุ๊บทุกคนจะต้องถ่ายรูปเห็นไหมเขาถ่ายรูปกันมันน่าถ่ายรูปจริงๆดิยั่วๆจ้าเขาจัดมาแบบดีเราก็มองของเขาแล้วเราก็กินของเรารสชาติของไอ้ตัวสาหร่ายเค็มๆนี่มันจะกลบรสชาติของปูไอ้แบบเนี้ยปกติพี่ก็ไม่ได้กินอย่างที่เขาแนะนำหรอกเพราะว่าพี่ชอบแบบกินปูให้มันได้รสชาติของมันมากกว่าตะกี้เรากินสาธิตการกินกันหลายแบบนะแต่ว่าพี่มีเซอร์ไพรส์แบบสุดท้ายมีวิธีการกินแบบสุดท้ายที่เซอร์ไพรส์อะไรคะพี่ถุงโดเรมอนอะไรจะได้ไหมคุณนะเนี่ยน้ำปลากลมกล่อมเดี๋ยวเราจะน้ำปลามากินแล้วยังไงพี่ราดเลยเหรอเป็นครั้งแรกเลยของร้านนี้ที่จะมีคนไทยมายำปูดองน้ำปลาสดๆกันในร้านเลยเดี๋ยววงจะแตกไหมพี่เกาหลีกินอยู่กินอะไรปลาพี่ผู้ดีไม่มีกลิ่นโหเล่นใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้เตรียมน้ำเชื่อมกับพริกมาแล้วว่าเทน้ำปลาลงไปนี่จ้าน้ำยำปลาได้ไหมขาดปูเลยตอนนี้ขาดปูเลยแล้วเตรียมมาให้อย่างดีคือฮะทำเหมือนนี่ไม่ได้อยู่ after ยำนะครับอันนี้เราอยู่ LA นะครับเล่นใหญ่เล่นใหญ่รัชดาไลท์เทเตอร์เรามากับเจ้าของร้านอาหารก็จะอย่างนี้นะคะจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดเตรียมมาอย่างนี้แล้วก็เอาปูวางลงไปเมื่อปูดองเกาหลีมาเจอกับน้ำยำน้ำปลาของเราน้ำยำน้ำปลาเอามาดูกันนะว่าเกาหลีหรือไทยอันไหนมันจะเด็ดกว่ากันเกลียดมากเกลียดไข่ที่กำลังย้อยออกมาผลเกลียดมากดูสิมาพี่ก้องเชียร์ชนกันหน่อยชนความฉ่ำของปูกับน้ำปลาฉ่ำๆเลยจ้าก็เลยคอมโบหวานแอนด์ซุปโบหวานแอนด์ซีฟู้ดพี่ก้องมันดีอ่ะมันเลิศอ่ะแต่ว่าถ้าเดทกันพากันไปที่นี่ไหมนะไม่เหมาะไม่เหมาะโอเคขอบคุณเป็นการมากินอะไรนะปูเกาหลีที่นัวมากแม่มาคนเดียวก็จะไม่ได้แบบมีวิธีกินหลากหลายอย่างนี้แต่พี่มากินหลายรอบแล้วพี่ดีไซน์มาให้อะไรนะปอกอะไรกีกีนะปอกกีปอกกีสักอย่างมันจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวนะเขากลัวเราไม่อิ่มเขาก็เพิ่มแบบว่าคาร์โบไฮเดรตมาให้เนาะความเป็นเกาหลีก็จะมีกลิ่นของน้ำมันงาชัดหอมของงาเพราะว่าวัฒนธรรมเขาชอบกลิ่นน้ำมันงาก็บอกไฮไลท์อีกแล้วค่ะเนื้อปลาที่อร่อยที่สุดคือตรงไหนพี่แก้มไหมแก้มปลาเพราะมันมีน้อยกับพุงปลาเนื้อเป็นก้อนเลยมันคือเหมือนหมักเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขามากับเหมือนราดซอสเผ็ดของเขาอะอยากให้เนื้อธรรมดาอยากให้กินตรงที่เป็นกระดูกฮะคือมันเปื่อยมากมันเคี้ยวได้แบบว่าอ่ะลองกระดูกชิ้นนี้พี่อย่ามาโกหกหาหมอแพงนะที่นี่อันนี้กระดูกเอาครึ่งนึงก่อนตัดครึ่งกระดูกปลาแซลมอนพี่ก้องบอกว่าเคี้ยวได้เลยจริงนะพี่เอ้าพี่ทุกคนเปื่อยจนแบบว่าตอนนี้มอสกินกระดูกปลาเปื่อยมากโอ้โหนี่อย่างนี้เขาต้องตุ๋นนานมากๆเลยใช่ไหมพี่กองอย่างพี่กองทำร้านอาหารก็น่าจะรู้นะว่าอย่างนี้ต้องคือตุ๋นดีแล้วดูดิคือสภาพหัวยัง
ยังดูเป็นเชฟของปลาอยู่เลยอ่ะก็ไม่คิดว่ากระดูกจะเปื่อยขนาดนั้นนี่ค่ะนี่คือราคาทั้งหมดนะคะอยู่ที่175เหรียญ นะคะก็มีภาษี15เหรียญแล้วดูสังเกต 39.99 39.99 ของทุกอย่างที่เรากินน่ะจะอยู่ที่ชิ้นละ40เหรียญ นะก็ประมาณ 1,200 เนาะพี่ก้องเนาะใช่มั้ยอย่างหอยตัวละ 1,200 หอยเม่นไอ้ใหญ่ๆนั่นก็ 1,200 ปูเขาคิดเป็นตัวละ 1,200 1,200 รวมๆทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ 5,700เอาจริง175เหรียญพี่ก้องแต่ที่เนี่ยทำงานเอาจริงวันหนึ่งก็กินได้แล้วนะใช่ใช่มั้ยแต่ว่าทำครึ่งวันกินได้1มื้ออืมมันก็เป็นของฟุ่มเฟือยอย่างนึงเนาะแต่เราก็ถือว่าให้รางวัลตัวเองบางทีเราทำงานมาเยอะแล้วมันก็ต้องมีมื้อที่เป็นแบบของขวัญบ้างอ่ะขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะขอบคุณมากที่แบบพามากินอาหารที่แบบพอมอได้มาแล้วรู้สึกว้าวว้าวตั้งแต่เห็นไอ้เจ้าเนี่ยทุกคนไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นที่มันใหญ่มากแล้วก็ปูนอกจากตัวใหญ่แล้วสดแล้วแล้ววันนี้พี่ก้องก็ยังมาแบบว่าสาธิตวิธีกินสาธิตวิธีกินหลากหลายมากเลยนะคะเห็นพี่ก้องบอกว่ามีเพจเขาอ่ะแนะนำเพจตัวเองอีกทีครับก็ฝากเพจอร่อยบอกต่อ LA ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในเพจก็จะแนะนำร้านอร่อยที่ทุกคนไปลองแล้วก็จะต้องว้าวอย่างที่วันนี้พามอสมาว้าวตรงนี้อยากกินของอร่อยต้องไปกินกับพี่ก้องอะล่าล่าล่าโอเคยังไงก็ไปติดตามได้นะคะว่าจะมีอะไรว้าวๆในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่ก้องมีอะไรว้าวๆอีกชวนมอสอีกนะคะแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักพี่ก้องมากขึ้นว่าเพราะมอสพูดบ่อยว่าพี่ก้องแบบทำครัวเองทำร้านอาหารนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวมอสจะแปะไว้ตรงนี้นะคลิปนั้นน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารร้านพี่ก้องอร่อยด้วยนะมาเข้าครัวทำกับข้าวด้วยกันดีไหมโอ้ยมอสอะถ้าใครติดตามดูใน IG Story มอสนะมอสอะพยายามทำแต่ว่าไม่ดีสักอย่างเลยพี่ก้องเดี๋ยวพี่ไปเป็นลูกมือเผื่อจะอัพสเกลจริงเหรอใช่ใครอยากเห็นแบบคลิปมอสไปเข้าครัวกับพี่ก้องคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะก็วันนี้ฟินจริงๆโอเคพี่ก้องขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรากินยั่วคนดูต่อนะให้ดูกลางดึกขอโทษด้วยนะจ๊ะมา